สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ channel ตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากความเบื่อนะที่ช่วงนี้กักตัวบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ต้นก็ไม่รู้จะทําคลิปแบบสาระอะไรอย่างงี้บางทีก็เราก็รู้สึกแบบเบื่อๆเหมือนกันครับก็เลยวันนี้มีไอเดียนะครับก็คือมาทําลาย World Record นะครับ4สถิตินะครับภายใน1วันนั่นเองนะซึ่งต้นไม่ได้เคยฝึกท่าพวกนี้มาเลยนะอันนี้เรามาลองชาเลนจ์กันเล่นๆสนุกๆ นั่นเองใครที่อยู่ที่บ้านสามารถลองทำตามได้นะครับซึ่ง Genuine World Record เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใครก็สามารถไปทำ World Record ได้นะไม่ว่าเราต้องการท่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครนะครับแล้วก็ไปทำในเว็บไซต์ได้เลยนั่นเองครับท่าแรกนะครับที่ต้นจะชาเลนจ์วันนี้นะครับสำหรับ World Record นะครับก็คือการพื้นปรบมือนั่นเองนะ World Record เนี่ยเขาทำไป90ครั้งนะครับ90ครั้งใน1นาทีมาลองชาเลนจ์กันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าถ้าฟอร์มต้องเป็นยังไงนะถึงนับ1เรปนั่นเองซึ่งถ้าให้ต้นเดานะครับการทํา90ครั้งใน1นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะถ้าเราทําแบบฟูลฟอร์มก็คือขึ้นสุดลงสุดแล้วปรบมือนั่นเองนะครับมันจะทําให้เรามันเสียเวลาแหละแต่ว่าท่าเนี้ยมันจะบังคับเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เราลงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องออกแรงเพื่อให้ตัวของเรามันลอยในระยะนึงจะได้มีเวลาในการปรบมือนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ท่ามันก็จะถูกบังคับเวลาที่เราดันขึ้นมาว่าต้องดันแรงแค่ไหนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิกฟอร์มแล้วกันนะที่ต้องทำนะครับซึ่ง90ครั้งทุกคิดว่ามันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์แบบชาเลนจ์มากๆเลยนะดันพื้นธรรมดายังแบบยากเลยแต่ว่าอันนี้อยากลองจริงๆนะโอเคมาเดี๋ยวต้องใช้นาฬิกานะครับในการจับเวลาเดี๋ยวจะเริ่มนับ1นาทีได้ไป54ถึง55ครั้งเฟลนะอันแรกลองมามาดิฮะมันยากตรงไหนวะโอเคนะครับเดี๋ยวให้จิ้นลองนะครับว่ามันจะทำได้กี่ทีนะมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนโอเคนะครับเดี๋ยวลองให้จิ้นทำดูเตรียมตัวนะครับ765วินาทีครับเธอดูว่าได้กี่ครั้งใน1นาที2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20เฮ้ยไม่ได้ยินเสียงปรบมือเลยแป๊ะเลยแป๊ะกูยังไม่ได้ยินเสียงกระทั่งเลยนะพี่เป็ดพี่จะเสียงตรงกันสามสิบวิครับเหลืออีกครึ่งนึงเรียบร้อยไม่ได้แล้วพอไม่ได้แล้วต่อไปนะครับบัวเลคคอร์ดที่2นะครับเราเฟลไปแล้ว1อันนะครับต่อไปเป็นเอลซิโทบาร์เดียวนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเว็บGenuine World Record นะครับอันนี้อยู่ใน World Setter เป็นอีกเว็บนึงนะครับแต่ว่าต้นเหตุแล้วมันน่าชาเลนจ์ดีนะก็คือเอลซิโทบนบาร์เดียวนั่นเองเอลซิโทบนบาร์เดียวทำยังไงก็คือเราต้องมีดิฟบาร์หรือว่าบาร์สูงก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แบบนี้ทำนิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวของจริงเราจะไม่ไหวซึ่งคนแรกที่เขาทำไว้เนี่ยมัน 36.3 วินาทีนะแต่ก็มีคนทำลายสถิติไปหลายอันละจนตอนนี้มันขึ้นเป็น55วินาทีโอ้แล้วตอนเห็นนี่ตอนเห็นตอนทำมันถอดรองเท้านะต้องก็เลยถอดรองเท้าด้วยนะเพื่อเป็นความแฟร์ครับไม่แน่พี่อาจจะเกินก็ได้เอ้ยไม่แน่นะไม่เอาจริงไม่เคยจับเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ฝึกเอลซิโทแบบแม็กซ์โทอ่ะ
ไม่เคยวัดนานมากๆแล้วแล้วก็ไม่ได้พัฒนาต่อเพราะว่าเล่นท่าอื่นนะไม่ได้แบบเราต้องมาทำแอซิโทได้นานนะแต่ว่าพอมาเห็นชาเลนจ์นี้ก็เลยอยากรู้ว่าตัวเองจะทำได้กี่วินั่นเองนะซึ่งลองดูแล้วกันเดี๋ยวให้จิ้นนะทุกคนจับเวลา1 2 3กี่วิแล้ว11วิเพิ่ง11เองเหรอ11เข้าหน้าเหรอผมว่าแป๊บเดียวเอง20วิ25วิทำลายเวอร์คอร์ดคนแรกกับพี่30วิ35วิอีกเดียวพี่40วิสี่สิบห้าวิเอาทันไว้ห้าสิบวิห้าสิบห้าวิเย้เรื่องอะไรห้าสิบห้าวิแต่ว่าผมลืมกดโอเคเรามาดูนะว่าเมื่อกี้ต้นทำไปผ่านวินาทีที่นี่หรือเปล่าท่าทางท่าทีผ่านนะครับฉิวเฉียดอ่ะมันประมาณ55วิแล้วก็บวกอีกนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้คนที่เขาทำลายสถิติมันจะประมาณ 55.03 นะถ้าต้นจำไม่ผิดโอเคถือว่าเราทำลายสถิติไปแล้วนะอันนึงนะสำหรับแอลซิโทบนบาเดียวนะอันนี้เป็นอะไรที่ต้นชอบทำมากๆเพราะว่ามันต้องบาลานซ์ข้อมือด้วยแบบเนี้ยมันตึ๊ดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใช้แกนลำตัวนั่นเองนะก็ไปลองชาเลนจ์กันดูนะท่านี้ที่ลองอ่ะลองก็ได้นะจะดีอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าผมกากโอเคครับไปท่าต่อไปก็ได้ท่านี้เล่นได้ฝนมันคือบอลเล็กฮอปไซส์ทูไซส์เดี๋ยวทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงมานะครับชาเลนจ์ที่3นะครับคือวันเล็กไซส์ฮอปทูฮอปนะครับวิธีเล่นก็คือให้เราเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วก็ให้เราใช้ขาข้างเดียวในการฟลิปแบบนี้ฟลิปแบบนี้นะครับซึ่งแชมป์วอลเลย์คอร์ดเนี่ยมันเป็นเด็กทำไปทั้งหมด103ครั้งถ้าต้นหาคลิปได้เดี๋ยวต้นจะเอาคลิปมาแปะให้ดูนะสำหรับอันนี้นั่นเองครับซึ่ง1นาทีเหมือนกันคิดดูเราใช้แบบนี้ทั้งหมด1นาทีซึ่งถ้าต้นคิดว่าต้นน่าจะเอาเท้าอันนี้ต้นคิดว่าน่าจะเดี๋ยวนะโอเคต้นถนัดขวานะครับเดี๋ยวต้นจะใช้ข้างขวาในการฟลิป103ครั้งซึ่งต้นต้องทำทั้งหมด104ครั้งถูกไหมโอสวัสดีมันใช่เหรอมันเกินไปเยอะเลยเมื่อกี้บอกอย่างหนึ่งว่าต้นดูผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ทำแค่30วินาทีครับซึ่ง30วินาทีต้นทำไปได้ทั้งหมดเมื่อกี้ดูจากกล้องนะครับ90ครั้งทำไปได้90ครั้งก็เฟลนะครับ0นะครับได้1แต้มแล้วตอนนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอันที่ทำลายโวลเลย์คอร์ดนั่นเองมันอยู่ที่การบาลานซ์ตัวด้วยนะไปลองครับไปเดี๋ยวให้จิ้นลองว่าทำได้ปะกลัวจังเริ่มนะครับ1
3 4 5เรียบร้อยมันต้องบาลานซ์ขาประมาณนั้นแหละหยดปืนหมดแล้วล่ะไม่นับเลยจบไปแล้วนะครับ3ท่าไอ้จริงคือเลเทไม่นับแล้วกันโอเคนะสกอร์ต้องได้เป็น1แต้มนะครับในการทำลายสถิติแต่ท่านี้ดีนะเดี๋ยวไว้ใส่ไปใส่วันคาร์ดิโอนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูชาเลนจ์ที่4กันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเวิร์กเอาท์เฉพาะของพวกคาลิสเทนิกนะครับแล้วก็บอดี้เวทนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับพวกบอดี้เวทคาลิสเทนิกนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มเล่นอย่างไรขอขายก่อนนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ TLK Intermediate Membership นั่นเองนะเพียง100บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้ดูคลิปการออกกำลังกายที่ต้นทำขึ้นมาเป็นพิเศษสามารถที่จะกด follow along นะครับแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะเพียง100บาทต่อเดือนนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากไปจ้าง personal trainer นะแพงๆอันนี้เหมาะมากๆนะเพราะว่ามีเลเวลให้ทำตามเลยครับเลเวลง่ายครับไปถึงปานกลางไปถึงยากแล้วก็จนระดับต้นนั่นเองครับคลิปก็จะอัปเดตเรื่อยๆสัปดาห์ละ2คลิปเหมือนกันนะครับอย่าลืมสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับก็ไปนะครับตอนนี้เราถ่ายที่ลานจอดรถเพราะมันไม่มีที่จริงๆครับเดี๋ยวขึ้นไปบนคอนโดนะไปเจอกันสำหรับชาเลนจ์สุดท้ายนะครับชาเลนจ์ที่แตกแต่ว่ามันต้องคิดว่าน่าจะสนุกนะครับนั่นคือการคีบถั่วแดงครับคีบถั่วแดงฟังไม่ผิดนะเป็นโวลเรคคอร์ดที่มีคนเข้าไปทำบนเว็บไซต์นะก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับว่าเราจะทำลายสถิติอันสุดท้ายได้หรือเปล่านั่นเองครับไปโอเคนะครับมาถึงชาเลนจ์สุดท้ายนะครับโวลเรคคอร์ดที่4นะครับก็คือคีบถั่วแดงนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์พิสดารที่ต้นอยากเล่นมากๆก็เลยลงทุนไปซื้อถั่วแดงมานะครับแล้วก็เราจะใช้ตะเกียบในการคีบนะครับออกมาเยอะๆหน่อยแล้วกันคีบได้ทีละอันใช่ปะคีบได้ทีละอันใช่ไม่คือปกติแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมชาติเราอ่ะจะคีบคือถ้าเราคีบ2อันมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดคู่ไงมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นนะคิดว่ามันก็เทพไงมันช้ากว่าพี่ว่ามันช้ากว่าคีบได้ทีละอันนะครับจากอันนี้ไปไว้อันนี้เฮ้ยขอเปลี่ยนนะนี่เมื่อคีบจากอันนี้นะครับมานี้ทีละอันนะครับเวลา30วินาทีนะครับโวลเรคคอร์ดทำไป25เม็ดแล้วก็เป็นถั่วแดงต้มนะครับที่ใช้ในการเล่นนั่นเองนะแล้วก็ใช้ตะเกียบอันนี้เป็นตะเกียบเหล็กต้นว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้ตะเกียบนานมากอะน่าจะยากนิดนึงอะโอเคเตรียมตัว10วินาทีโคตรตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นกว่าเอ็กซ์ไซส์อื่นอีกนะ5เสร็จแล้วนะครับมานับกันว่าต้นจะได้ไปเท่าไหร่นะครับ30วินาทีนะครับโวลเรคคอร์ดมัน25เมตรนะครับ1 2 3 4 5 6นี่ครับ24 25 26นะครับโบเลยก่อนนะครับในกีฬาที่4นะครับก็ได้ไป2แต้มนะโอเคนะจบไปแล้วสำหรับโวลเรคคอร์ดนะครับชาเลนจ์นะครับก็ทำลายไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับก็สนุกนะเป็นคลิปที่แบบหาอะไรทำมาเล่นแล้วสนุกดีแต่เอาจริงป่ะไอ้สนุกที่สุดอะคลิปตัวแดงนะคลิปตัวแดงนี่แม่งมันจริงเว้ยไม่คิดว่าแบบว่าจะสนุกตอนแรกก็แค่แบบคลิปงงเป็นชาเลนจ์ที่สนุกนะแต่ก็มันจะทำแบบ 4-5 อันไร้สาระขนาดนั้นก็ไม่ได้นะก็เอาแบบพอขำๆกันละกันนะก็ถ้าใครอยากให้ต้นทำอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องตัวเล็กเล่นกล้ามด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่สนใจคาลิเทนิกอย่าลืมสมัครเข้ามานะครับ TLK Intermediate Membership นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้านั่นเองนะครับแล้ววันนี้ต้นต้องไปก่อนละแล้วก็เดี๋ยวเอาถั่วแดงที่คีบๆไปทำอะไรกินนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับ
บ๊ายบาย